สวัสดีครับยังจำกันได้ไหมเอ่ยกับคลิปที่แล้วที่ผมเทสในเรื่องของคาถาเบอร์ซิบับกับคาถาสตอมกัดแต่ว่าในคลิปที่แล้วเนี่ยที่ผมเทสอ่ะผมเทสด้วยสกิลสตอมกัดนะเพราะฉะนั้นคาถาสตอมกัดเนี่ยมันจะค่อนข้างได้เปรียบอยู่พอสมควรในเรื่องของความแรงสกิลที่เพิ่มขึ้นจากคาถาสตอมกัดแล้วคาถาสตอมกัดผมใช้การ์ดเพิ่มความรุนแรงของสตอมกัดเข้าไปด้วยไงเพราะฉะนั้นไอ้คาถาเบอร์ที่ความรุนแรงของมันมีแต่ Magic Attack ล้วนๆมันจะค่อนข้างเสียเปรียบอยู่พอสมควรแต่ในคราวนี้ผมจะตรงกันข้ามถ้ายังจำกันได้นะคาถาเบอร์เซบัฟของผมจะใส่การ์ดมังกรแดงก็คือชื่อของมันคือ Lazarus ไอ้การ์ด Lazarus เนี่ยจะเพิ่มความรุนแรงของสกิลStorm Guard เอ้ยไม่ใช่ Storm Guard เพิ่มความรุนแรงของสกิล Fire Pillar แล้วก็ Meteor Storm 5% นั่นเองถ้าไม่มีคาถานี้อีกคาถาหนึ่งที่ผมแนะนำคือคาถา Rich Bone เป็นคาถามือเดียว Magic Attack 170แต่มี2รูสามารถใส่การ์ดนี้เข้าไปได้2ใบก็ Meteor Storm ก็จะเพิ่ม 10% แต่ของผม Magic Attack ผมสูงผมใส่ได้ใบเดียวก็พอทดแทนได้อยู่แต่ผมไม่ได้มีแค่คาถาอันนี้นะผมมีอีกอันนึงเพิ่มขึ้นมาคือ Map Salamander การ์ด Salamander เนี่ยเพิ่มความรุนแรงของ Fire Pillar แล้วก็ Meteor Storm 40%รวมกับเลเซอร์รัสเข้าไปก็เป็น 45% พูดง่ายๆก็คือมอนทุกตัวที่ไม่ได้แพ้ธาตุไฟหรือเฉยๆกับธาตุไฟพูดง่ายๆก็คือเช่นคนอย่างเงี้ยธาตุกลางหรือธาตุอะไรก็แล้วแต่ที่โดนไฟ 100% ความรุนแรงจะกลายเป็น 145% เหมือนกับแพ้ธาตุอ่ะเหมือนกับเอาไปตียิงดินขั้น1แต่แมปที่ผมจะมาเทสคราวเนี้ยผมเอามาเทสกับดินขั้น3เพราะฉะนั้นความรุนแรงมัน 145% แล้วมันแพ้ธาตุแบบ2เท่าไงเพราะฉะนั้นมันจะแรงแบบโคตรอ่ะคราวเนี้ยเพราะฉะนั้นผมเทสด้วยสกิล Meteor Storm ไฟพิลล่าผมยังไม่มีนะก็ผมว่าผมชักอยากจะอัพอยู่เหมือนกันไหนๆก็ใส่มาทางนี้แล้วผมก็อยากจะลองอัพอยู่เหมือนกันว่ามันจะโอเคไหมก็เดี๋ยวอันนั้นเดี๋ยวค่อยไว้ทีหลังละกันก็ผมจะมาเทสในเรื่องของ Meteor เป็นหลักก่อนความรุนแรง Meteor สกิลของผมพื้นฐานแล้วอยู่ที่1.45 เท่าอ่ะคือแรงกว่าปกติเกือบครึ่งนึงของอื่นๆส่วนใหญ่ก็จะคล้ายๆแบบเดิมอันนี้ผมใส่คาวอาซิล่าทำให้ไล่ไวมีโอกาสอันนี้ปากช้างไม่มีอะไรเพิ่มแม็ก HP 500อันนี้ผมใส่เอา M Dev ถึงแม้จะยังไม่ได้ใช้กับแบบนี้ก็เถอะการ์ดอันนี้ผมใส่ซักคูบัสผมลดวิทจริงๆสำหรับผมอันนี้ช่างมันเถอะไม่ได้ซีเรียสผมเอาแม็ก HP 1000ถึงแม้เลือดมันจะลดไปบ้างก็ตามมัฟอันนี้เป็นมัฟเลือดใส่ได้เฉพาะไฮคลาสมันไม่ได้เพิ่มเลือดหรอกแต่มันเป็นเซตใส่คู่กับอันนี้แม็ก HP จะเพิ่ม 10% ถ้าใส่คู่กันแล้วผมก็ใส่การ์ดหมาเน่าเข้าไปเพิ่มอีก 8% จะใส่มังกรเขียวก็ได้ HP เพิ่ม 10% แต่ต่างกัน 2% ผมไม่ซีเรียสผมมาเอา SP ดีกว่าอีก 8% แน่จริงไหมถ้ายังจำกันได้นะคลิปของเทสการ์ดการ์ดอ่ะน่าจะพอเข้าใจกันอยู่ว่าแม็ก SP มีผลกับการรีเจน SP นั่นเองประดับอันนี้ผมเป็นประดับจากโหมด Battleground ก็ดีอยู่พอสมควรมีโอกาสทำให้ศัตรูติดสถานะสโตนเมื่อได้รับการโจมตีเมื่อเราได้รับการโจมตีใช่ไหมถูกป่ะน่าจะใช่ก็ตามนี้แลกมาจากโหมด Battleground ซึ่งเข้าได้ทางนี้อันนี้ผมมาจากเหรียญใช้เหรียญ V ผมใช้เหรียญ VB แลกก็เหรียญนี้ 1,000 เหรียญสามารถดูได้จากในคลิปที่ผมสอนลง Battleground ไปแล้วส่วนอันนี้ก็คลิปทองไม่มีอะไรผมเอามาใส่เพิ่มเทเลเฉยๆของอื่นๆนอกจากนี้ที่ผมเอาไว้สลับก็มีเสื้อเขาเรียกกันเสื้อเพนก็คือทำให้ไม่โดนขัดเหมือนการ์ดเพนแต่ว่าแค่ 15% อันนี้ไม่มีอะไรเพิ่ม HP เฉยๆอันนี้ผมคลิปฮิลเอามาสลับเฉยๆแค่นั้นเองเจอวอนใช่ไหมอายะผมยังไม่ได้เปิดเสียงนี่นาอุบะเล่นทีเผล
แล้วก็อันนี้หมวกซาฮาเอามาใช้ไอเนี่ยมานิฟิคแคทอะไรเนี่ยนั่นแหละเอามาเร่งมานาอันนี้ก็ไว้สลับผมจะได้ไม่ต้องพกยามาเยอะแล้วก็สลับกลับแค่นั้นเองแมปที่ผมจะมาเทสคือแมปตัวมือสตริงอย่างที่บอกก็คือธาตุดินขั้น3แรงขึ้น2เท่าเลือดมี 9,500 เพราะฉะนั้นมันแพ้ธาตุแล้วก็เพิ่มความรุนแรงของเมเทโอเข้าไปอีกเพราะฉะนั้นแม่งจะแรงโคตรๆเรามาดูกันว่าแม่งจะแรงเท่าไหร่แมปนี้เป็นแมปที่ชาวเมดแล้วก็ชาววิสาเริ่มต้นมาจะชอบมากันเพราะมันวิ่งช้าแต่มันจิ้มแรงแล้วก็ไวอยู่นะผมไม่ได้ใส่มัฟเลดิกเพราะฉะนั้นผมควรจะระวังผมควรจะเบสผมไม่ควรจะเอจิเพราะว่าเดี๋ยวก็โดนโคลนอีกอยู่ดีผมจะไม่กางวอร์ติคอลเท่าไหร่ตรงนี้ก็มีนี่หว่าโลบเอาอีกตัวนึงผมจะไม่กางวอร์ติคอลเดี๋ยวผมจะไม่เห็นเลขเท่าไหร่เนี่ย 7,800 เฮ้ยโอ้มันมีจูไปด้วยเว้ยปรับเขาให้ไม่แพ้ธาตุ 3,800 ผมลืมบอกไปน่าจะไม่ทันได้อ่านกันไอ้คาถาเนี้ยมีโอกาสออโต้จูบิเทลเลเวล5ด้วยนะถ้าถูกโจมตีอย่างที่เห็นเมื่อกี้สติงก็สติงเหอะมันน่ามันจริงๆมันควรจะมิดเปล่าวะแล้วทำไมมันโดนไฟฟ้าได้ไงใช่ป่ะจริงๆมันควรจะมิดก็ไม่มิดเว้ยยังโดนอยู่แต่เบาก็ดีเดี๋ยวเราดูกันพู6,700 8,100ก็แรงอยู่นะเลือดมัน 9,500 ชนไฟวอลไปอีกหน่อยมันก็ตายแล้วอะไฟวอลมันชน 3-400 มั้งใช่ปะไอ้เนี่ยนี่แช่ซะโอ้เข้าท่าไอ้หนูม่วงนี่ป้าบเขาให้เท่าไหร่มั้งวะเนี่ย 8,500 7,700 เหงือโบห่วยเข้าท่าดีว่ะจิ้มรัวๆป้าบเขาให้เท่าไหร่เนี่ย 9,200 7,200 นี่เรามาเทสเมเทโอนะเราไม่ได้เทสออโต้จูเท่าที่ดูดาเมจน่าจะ9,500 นี่ก็ตายเลยนี่ว่ะใช่ไหมดีว่ะเฮ้ยแรงอยู่เข้าท่าเอาไปใช้กับมอนอันเดสก็น่าจะได้แต่ว่าอันเดสมันทะลุไฟนี่ว่ะเราใต้สดไปปะวะ 9,400 ไม่ตายว่ะเหลืออยู่หน่อยนึงหุ้ยเสือกอ้าวสังงานตายไปแล้วเฮ้จูก็ตายนะเนี่ยแค่จูก็ตายนะเนี่ยโอ้โห
โดนไหมวะเท่าไหร่เนี่ย 8,500 9,001ผมลองจูบ้างอ้าวเบสหมดนี่เออความจริงเราฟอร์สจูก็ได้ปะวะกลางแม่งมั่วแล้วอ่ะ8,500 7,300 6,900 6,900 ก็มาเว้ยอุ๊ยนี่เมื่อกี้ถ้ามันออโต้จูไปนะฮาเลยออโต้ออโต้จูตอนติดแข็งเท่าไหร่วะเนี่ย 19,200 รวมกับฟอสโนวามันก็ตายแล้ววะอู้7,200 7,800อุ๊ยเยอะ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 แล้วเราจะมองเห็นไหมเยอะขนาดเนี้ยป้าบ 7,600 เท่าไหร่แล้วมองไม่เห็น 8,000 6,600 ก็มา 8,600 ก็มีพัน 8,600 เมื่อกี้1,400 ก็น่าจะสัก 7,000 7,600 7,500ข้างล่างก็มีอีกเหี้ยหนูม่วงหัว 8,600 8,300 8,000 เฮ้ยได้อยู่ได้อยู่สรุปก็คือเนี่ยมันชนไฟวอลก็4-500แล้วอ่ะ 9,000 เจอเมดูโอซ้ำเข้าไปลูกนึงมันก็ตายแล้วเอ้ยหนูม่วงว่ะสักหน่อยไม่ยิงไหวไม่แพ้ท่าจะโดนเท่าไหร่ 3,000 เป็นช่วงต่ำพอดีป่ะวะโอไม่สองด้านเลย 3,700 เออไงล่ะแม่งเจอ2ด้านเมเดโอ2ด้านก็ได้วะเท่าที่ดูเบาๆก็สัก 6,000 กว่าๆแรงๆก็ 9,000 กว่าช่วงต่างประมาณ 3,000 7,500 9,000 8,100 ประมาณ 6,500 น่า 6,500 6,6006,600 นะที่ผมเห็น 6,600 ถึง 9,500 มันจะมีแรงกว่านี้ไหมไม่น่าจะมีละเพราะเราก็ยิงกันมาได้สักพักไอ้นี่อีกแล้วไอ้นี่อีกแล้วถ้าทางวนมากอ้าวก้าสมน้ำหน้าห้าพันสี่สมน้ำหน้ามายิงเราโดนความสามารถของไอ้นี่ไงขำว่ะอ
ี่เราก็ยิงกันมาได้สักพักแล้วน่าจะ10นาทีต่อไปเดี๋ยวคราวนี้ผมจะเพิ่มอีกอันนึงก็คือสกิล Mystical Amplification เข้าไปดูซิว่ามันจะเท่าไหร่น่าจะตายอยู่มั่งทีเดียวอย่างน้อยก็น่าจะถึง 10,000 เยอะว่ะเอาตัวนี้ด้วยหุ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 ยลายสดแม่งละปั๊บเย็ดเคตายหาหมดเบาสุดเมื่อกี้ 9,900 แรงสุดเท่าไหร่วะ 13,000 เมื่อกี้ตรงนี้เยอะปะวะอ้าวนิ่งเหรอปั๊บเหี้ยแรงนะเนี่ย10,000ฮะ 11,000 อุ๊ยหนูม่วงยุ่งอ่ะยุ่งปั๊บ1อุ๊ย14,000เท่ทำเป็นเล่นไปหมื่นสี่แน่มีมากกว่านี้ไหมกวนตีละกวนตีละนี่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 แขนส่วนตัวมึงโดน14,000เออพอกันตัวเดียวเองอะไปหาที่มัน 2-3 ตัวดีกว่าตรงนี้กี่ตัวเนี่ย2เหี้ยมันเริ่มจะเยอะไปแล้วนะเยอ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 ะจะเล่นปาดหน้าก็ไม่ได้ไม่มี AGI เราจำได้ว่ามันอยู่แถวนี้ปะวะไม่ใช่ตรงนี้แหละถูกแล้วเราจะลงยังไงเออ 6,500 แรงอยู่แรงอยู่ 12,000 ไอ้จ๊ะอีกตัวนึงอุ๊ยหนูม่วงยุ่งยุ่งยุ่งเฮ้ยอย่างนี้ก็มันดีกี่ตัววะเนี่ย5,6,7เจ็ดโอ้ยอ้าวควาควายเดี๋ยวจัดให้ติดสโตนเหรอปาบเขาให้แพ้ท่าด้วยไงอุ้ยอุ้ยอุ้ยปั๊บไม่โดนอ่ะเหี้ยแรงนะเนี่ย 13,000 ก็ว่าทำไมหนูอยู่ๆมันหยุดตีวะติดสโตนเคิร์สนี่เองโอ้นี่ถ้าสมัยเป็นเมดหรือเป็นวีมาแล้วเก็บเวลได้อย่างนี้นะโคตรสบายอ่ะ
เรื่อง12,000เท่าที่ผมเห็นส่วนใหญ่ก็ประมาณ11,000-13,000ที่แปลกๆไปบิดต่างๆแบบเยอะๆหน่อยก็สัก11,000-14,000ใช่ไหมเพราะผมจำได้ว่าผมเห็น14,100เออเอ้ยแจ๋วว่ะแม่งทั้งจูทั้งสโตนเลยแจ๋วว่ะใส่คู่กันแล้วแม่งดีงามดีงามดีงามลายสดไฟวงไฟวอไม่ต้องป้าบพอให้อี๋เท่าไหร่เนี่ย14,400อู้แรงอ่ะมันจะมี15,000ไหมเนี่ยไม่น่าจะถึงนะแค่นี้มันก็เยอะแล้วนะโอ้ยหนูอ่ะหนูยังจะหนูอีกหนูอ่ะอ้าวพิษไปไม่ยังเขาให้เออ12,000-12,800-13,000ก็มีโอ้ยสบายเลยท่าไหนก็ตายคิวก็ได้อีกโดนตบมีลุ้น2อย่างมีสโตนเคิร์สกับจูปิเทลผมว่าสายนี้เป็นอะไรที่สนุกดีอุ๊ยเยอะเยอะอยู่ข้างบนน่ะขี้เกียจอ้าวเอออย่างนี้ก็สดดีโอ้10,000-13,000เออดีเว้ยอ้าวยืนเอออีกก็สวยดิปาบก็ให้11,000สบายอ่ะอย่างเงี้ยเนี่ยมาลุมผมก็เปรี้ยงเขาให้ 9,000 หนูโดนไป11,000ตายหมดอ่ะจะท่าไหนก็ตายหมดเจอประชิดผมก็กดฟอนต์นะว่าระยะไกลผมก็ไฟวอลไปเบสหน่อยทางไหนดีเออผมยังไม่ได้ไปทลายตรงนี้นี่หว่าใช่ปะขอทลายตรงนี้หน่อยผมต้องลงมาข้างล่างมันเยอะเยอะอันนี้ก็ใช้ได้ไอ้พวกเปรี้ยงเออ13,000-12,000ถ้าเจอทางแคบๆเนี้ยใช้ไอวอได้เควไม้ก็เควไม้สิฟะเออ13,800-13,000เฮ้ยมันก็น่าจะตรงนี้ก็น่าจะมีอีกเยอะปะวะถ้าตรงนี้ยังเยอะขนาดนี้ข้างในก็น่าจะเยอะไม่เยอะเท่าไหร่อุ้ย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 อาจลงใส่ธาตุน้ำมั้งถ้าธาตุน้ำไม่ตาย
เหมือนเห็นแวบๆน่าจะสัก6,000ได้มั้งถ้าท่าน้ำก็ต้อง2 ลูกตรงไหนนี่เออนี่แหละใช่เลยเอาเควไม้เข้าไปสี่แล้วนะมันอันตรายนะเนี่ยเยอะอย่างเงี้ยตามมาได้แล้วหาย13,000 11,000อันนี้ก็ใช้ได้เอาไว้เรียกเฮ้ย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 เดินไม่ไปจริงๆแคบๆอย่างนั้นน่ะผมน่าจะใช้ไอวอก็ได้นะเนี่ยอ้าว13,000แฮะโอ้โห 14,500 แรงสุดแล้วเท่าที่เคยเห็นนะมันจะไม่น่าจะมีแรงกว่านี้ไม่ถึง15,000แน่ๆเพราะถ้าถึงมันต้องออก147,000มันก็น่าจะไล่สักตรงนี้ปะวะป้าบเขาให้13,900 11,000 11,000สรุปก็คือเบาสุดอ่ะผมเห็น9,900นะแต่ส่วนใหญ่ก็10,000อัพถ้าใช้ไอ้มิสซิคอลเนี่ยส่วนใหญ่ก็10,000อัพอ่ะแหละแรงสุดที่ผมเห็น14,500เมื่อกี้เลยโอ้นี่ถ้าเกิดไปเนมเลดไอแลนด์ชั้น2นะมอนมีแต่แอนเดสแมนแพ้ไฟทั้งนั้นอ่ะโอ้โหมันเลยจ้ามันเลยยังจ้ะอีกเอาละ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 อย่างนี้อันตรายอู้1,000เลยเว้ยก็อย่างที่ของใส่อ่ะก็คืออันเนี้ยสโตนด้วยแล้วก็มีจูด้วยเพราะฉะนั้นผมว่าค่อนข้างปลอดภัยอยู่พอสมควรเลยก็คือมันมีตัวกันซวย2อย่าง1คือถ้าโดนตบถ้าไม่ติดสโตนก็มีจูผัดออกแต่ถ้าติดสโตนนี่ผมว่ามันก็ยากอยู่พอสมควรยากอยู่เหมือนกันเพราะฉะนั้นผมจะไม่ค่อยหวังกับสโตนเท่าไหร่เท่าที่ดูจูมันออกบ่อยกว่าเยอะเลยนะใช่มั้ยสโตนผมเห็นออก2ครั้งแต่จูเนี่ยออกแค่ไม่กี่ครั้งเอ้ยจูเนี่ยออกเยอะกว่าเนี่ย
พูดถึงก็ออกเลยเพราะฉะนั้นจูผมว่าตามที่คาถามันเขียนอะเมื่อถูกโจมตีทางกายภาพมีโอกาสไล่สกิลจูปิเทลทันเดอร์เลเวล5ใส่ศัตรูโอกาสไล่ขึ้นอยู่กับอัตราการอัปเกรดของคาถาเพราะฉะนั้นด้วยการที่มันออโต้บ่อยขนาดเนี้ยด้วยที่การมันออโต้บ่อยขนาดเนี้ยแล้วคาถาบวก4อ่ะผมสันนิษฐานนะว่าโอกาสออโต้ขึ้นอยู่กับอัตราตีบวกเพราะฉะนั้นโอ้โหถ้าเกิดคาถาเบอร์บวก8นะผมว่าแจ๋วเลยลองคิดดูดิโดนตบสัก11 12ทีอ่ะคือก็ไม่ได้ถึงกับน้อยมากอ่ะนะก็เยอะอยู่พอสมควรอ่ะผมว่ามันก็ออโต้เยอะอ่ะหรืออย่างน้อยผมว่าสักบวก6บวก7อ่ะผมว่าก็โอเคแล้วไม่ต้องถึงขั้นบวก8หรอกแต่ถ้าบวก8แม่งโคตรเทพอ่ะแต่มันคงหาไม่ง่ายคาถานี้มันตกจากไอ้บอสเบอร์เซบับไงก็นั่นแหละเพราะฉะนั้นราคาคงไม่น่าจะลงมาง่ายๆสักเท่าไหร่อาจจะต้องใช้เวลาสักพักนึงราคาถึงจะลงมาก็ในคลิปนี้ของผมเทสในเรื่องของการ์ดเฟอร์ลัสกับซาลาแมนเดอร์ไปแล้วก็ในคลิปถัดไปผมอาจจะลงในเรื่องของเรื่องระยะเวลาไล่ก็แค่นี้ครับสวัสดีครับนานพอสมควรแล้วล่ะเดี๋ยวเราคงได้ดูกันในคลิปอื่นๆอีกสวัสดีครับ